สบายดีสวัสดีค่ะพี่พี FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะจ้าเนาะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังสองยูทูบแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนมื้อนี้ก็มาขอกับแพรว่าคือเก่าคือเดิมเนาะจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจให้แพรว่าเนาะทุกคนมื้อนี้แพรว่ามีเหลืองประทับใจแล้วก็มีเหลืองดีๆเหลืองเล่าดีๆที่อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้FC ทุกคนทุกท่านได้ฟังเนาะเกี่ยวกับการทำงานของแพรว่านั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่แพรว่าได้ลากลับบ้านเนาะทุกคนก็อาจจะเห็นเนาะ FC ทุกคนทุกท่านเพิ่นก็จะเห็นว่าแพรว่าได้กลับบ้านได้ก็ต้องมีการใส่ใจอีหยังต่างๆนานานั่นก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนแต่เรื่องสำคัญคือแพรว่าบ่ได้เฮ็ดงานมาหลายวันเนาะทุกคนเพราะว่ากาล่าเจ้านายเพิ่นกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนาะแต่ว่ามันมีเรื่องราวดีๆที่แพรว่าอยากจะเล่าทุกคนนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาแพรว่ากาล่ากลับบ้านไปเกือบประมาณเกือบเดือนเนาะทุกคนเพราะว่าแพรว่ากลับประมาณวันที่10กว่าไปกลับไปประมาณวันที่10กว่านิดๆแต่แพรว่ากลับมาจนเกือบจะทันเกือบจะสิ้นเดือนนะทุกคนมาเฮ็ดงานแขกเมื่อกี้วันกับพอดีสิ้นเดือนนั่นเองเนาะแต่ด้วยความเมตตานะทุกคนด้วยความเมตตาของเจ้านายหรือว่านายจ้างของแพรว่านั่นเองเนาะทุกคนที่เพิ่นเมตตามากๆเลยเนาะก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆมากๆนะทุกคนที่แพรว่าแบบได้รับและก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังและก็อยากเอามาขอบคุณเนาะที่นายจ้างคนไทยเพิ่นให้โอกาสและก็ยังมองเห็นความขยันขันแข็งคนเฮาแล้วก็ยังแบบว่ามอบสิ่งดีๆให้เนาะทุกคนด้วยกันที่แบบว่าแพรว่ากลับบ้านเนาะแพรว่ากลับบ้านนะทุกคน2เกือบจะ3อาทิตย์เนาะที่แพรว่าบ่ได้เฮ็ดงานแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ฮักนะทุกคนยังบ่ฮักเงินเดือนยังให้เงินเดือนเต็มเบิดทุกบาททุกสตางค์นะทุกคนเนาะเพิ่นโอนมาให้นะพี่น้องเพิ่นโอนเงินมาให้เมื่อเสาร์นี้เนาะโอนเงินเดือนให้พี่น้องเอ้ยให้ผู้ที่ครบเบิดทุกบาททุกสตางค์ให้ครบเบิดทุกบาททุกสตางค์พี่น้องเอ้ยแบบคือมันเห็นแล้วมันเกิดความแบบทุกคนเนาะแบบคือแบบบ่ฮักกับเฮาพ่อบาทพ่อมิตรพ่อหน่วยเนาะแพรว่าก็เลยแบบว่าโชคดีน้ำสำนะทุกคนเนาะน้ำสำเนาะเพื่อนพี่น้องเพื่อนยังไห้คารถอีกเนาะเพราะว่าอันนั้นก็คือลูกชายของเพื่อนเนาะลูกชายของเพื่อนนะทุกคนก็ยังให้ค่ารถแพรว่าอีกตอนที่ช่วงแพรว่ากลับบ้านนั่นเองเพราะว่าคือคือแบบว่าบ่ได้ให้ตอนนั้นเนาะทุกคนแบบว่าบ่เห็นกันนะทุกคนพอกลับมาแหละจังมาให้เงินค่ารถนะพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่าให้เงินค่ารถคือแพรว่าเกิดความรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเนาะทุกคนแบบบ่คิดว่าแพรว่าจะโชคดีขนาดนี้ในการที่มาเฮ็ดงานอยู่ทางเมืองไทยเนาะเพราะว่าเรื่องคือแบบโชคดีชีวิตแพรว่าโชคดีนะทุกคนที่มีงานดีๆและก็มีเจ้านายดีๆเนาะเพราะว่าถามว่าปัญหาชีวิตครอบครัวคือเฮาเป็นคนหนึ่งที่แพรว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวเงินสารเนาะบ่ว่าจะเป็นเลี้ยงล้านส่งเงินครอบครัวคือดูแลครอบครัวทุกคนต้องส่งให้พ่อให้แม่แทบทุกบาททุกสตางค์แทบจะทุกเม็ดทุกหน่วยแต่กะเพราะคุณงามความดีของเฮามันเลยเฮ็ดให้แพรว่านะเนาะพอแต่คนดีๆพอคนดีทุกคนที่เอิ้นว่าแต่คนพอแต่คนดีๆกับบ่แม่นแต่ส่วนหลายก็คือพอแต่คนดีๆนั่นเองนะทุกคนแพรว่าก็ต้องขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณจากใจจริงเด้อขอให้
สิ่งที่เพิ่นมอบให้แพรว่าน้องทุกคนในครั้งนี้นะขอให้บุญกุศลในครั้งนี้หรือว่าความดีในครั้งนี้เด้อกระกับความมีนำใจหรือว่าการเอื้อเผื่อแพเนาะแน่ให้แพรว่าในครั้งนี้แพรว่ากับบ่มีหยังที่จะมอบให้เพื่อนน้องจากการที่แบบว่าขอบคุณและก็จะเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดงานให้มันเต็มที่เนาะทุกคนเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีที่แพรว่าจะได้ตอบแทนเพื่อนคือตั้งใจเฮ็ดงานนะทุกคนแต่ว่ามีสิ่งนึงที่เพิ่นก็อยากให้แพรว่าเฮ็ดเนาะก็คือเพิ่นก็อยากให้ในช่วงแรกๆที่แพรว่าบ่ได้กลับที่แพรว่ากลับบ้านเนาะทุกคนและแพรว่าก็บ่ได้เฮ็ดงานตั้งหลายวันเนาะตั้ง 2-3 อาทิตย์แหลกอันนี้บ้านมันก็อาจจะส้มกระปกมันก็อาจจะลกหลางนะทุกคนมันก็ยังบ่ทันได้เป็นระเบียบเพื่อนก็จะบอกแพรว่าว่าขอให้แพรว่านั้นซอยเฮ็ดงานนั้นวันเสาร์เต็มวันกันแล้วกันเนาะทุกคนและวันอาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนไปปกตินั้นคือวันเสาร์นะทุกคนจันทร์ถึงศุกร์แพรว่าจะเฮ็ดงานตามปกติก็คือ 6:00 นเนาะ 6:00 นแรงแพรว่าก็จะเลิกงานแต่ว่าวันเสาร์แพรว่าจะเฮ็ดช่วง 8:00 นถึงช่วงเที่ยงหรือว่าประมาณ 13:00 นแพรว่าก็เลิกกลับมาห้องแล้ววันอาทิตย์แพรว่าก็บ่ได้ไปทํางานนั้นทุกคนเนาะแต่นาทีเนี่ยช่วงนี้มันจะงานยังลงบ่ลงตัวเนาะเพราะว่าแพรว่านั้นลาคําบ้านไปนานเพิ่นก็เลยบอกว่าในช่วงนี้ก็ซอยๆกันไปก่อนเด้อวันเสาร์ก็เฮ็ดเต็มวันก่อนเพราะว่าสิได้มาจัดแจงหรือว่าเฮ็ดงานให้มันเข้าทีเข้าทางคือเป็นสิ่งที่เว้ากันด้วยความแบบว่าความดีทุกคนความดีมากๆเลยถึงความดีมากๆแล้วก็เว้ากันบอกด้วยความแบบว่าเหตุและผลคือมันเหตุไหนแพรว่ารู้สึกแบบโอ้แม่นถามว่าแนวนั้นแพรว่าเหตุใดนะทุกคนแบบมันเหมือนกับว่ามันแหลกมาด้วยความจริงใจด้วยความแบบว่าเฮาฮู้ว่าเป็นเพราะหยังแหละก็เลยแบบแพรว่าคิดว่าแพรว่าแบบลุยเต็มที่นี่แหละนะทุกคนคือแบบโชคดีแต่ว่าในเหตุการณ์แบบนี้แพรว่าก็บ่ได้พอแค่คนๆนี้คนเดียวเนาะก็เลยแพรว่าก็เลยคิดว่าแพรว่าก็ถือว่าเป็นคนนึงที่ใส่ชีวิตหรือว่าใส่เหือใส่แห้งในการเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งไทยถือว่าโชคดีมากๆถือว่าโชคดีเติบเพราะว่าแต่ก่อนเนาะสมัยแต่ก่อนที่แพรว่าเฮ็ดงานบ้านนะทุกคนที่ว่าแพรว่าบ่ได้เฮ็ดบ่อนนี้เนาะบ่ได้เฮ็ดจุดนี้แพรว่าก็เคยเฮ็ดงานบ้านมาก่อนหลายๆบ่อนและอีกมีบ่อนนึงที่แพรว่าเกิดความรู้สึกแบบประทับใจหรือว่าหลายๆบอนที่แพรว่าเห็นรู้สึกประทับใจเพราะว่าจะเป็นที่แพรว่าไปอยู่เชียงรายแพรว่าอยู่ที่กรุงเทพหรือว่ายังต่างๆเนาะทุกคนแม้กระทั่งต่างจังหวัดที่แพรว่าเคยไปเห็นแต่เพื่อนก็ให้การซอยเหลือสนับสนุนตลอดแพรว่ามีครั้งนึงที่แพรว่ากลับบ้าน2อาทิตย์เนาะทุกคนและแพรว่าเบิกเงินไปอีก 5,000 บาทแพรว่าเบิกล่วงหน้าและแพรว่าลางาน2อาทิตย์ทุกคนเสือบอกลับมาเพื่อนบ่ฮักเงินเดือนแพรว่าสักบาทแถมเงินที่แพรว่าเบิกไป 5,000 กะบ่เอาน้ําแพรว่ายกให้แพรว่าเบิดตอนที่แพรว่าเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะหรือว่าอยู่แถวนครปฐมที่บ่แม่นนนทบุรีเนาะทุกคนนั่นก็คือความรู้สึกดีๆแถมวันนั้นวันหนึ่งเนาะที่มีเหตุการณ์แบบฉุกเฉินคือแพรว่าถึงอยู่กับเพื่อนนั้นตั้ง7ปีเนาะทุกคนอยู่นําเพื่อน7ปีเนาะอยู่แบบว่าดูแลทําความสะอาดแล้วก็ซอยเบิ่งลูกเบิ่งร้านให้เพื่อนนะทุกคนจนกระทั่ง7ปีเนาะตอบแทนบุญคุณเพื่อนจนกระทั่งหนองใหญ่ยังเรียบร้อยเบิดและแพรว่าก็ออกมาเนาะออกมาแล้วแพรว่าก็ไปอยู่บ้านสักพักหนึ่งหา6เดือนแพรว่าก็เลยหาคนงานใหม่เพื่อนคนในบ้านก็คือแบบว่าเพื่อนให้ความซอยเหลือให้ความเมตตาปานีเฮาเฮาก็คือใจแหลกใจนะทุกคนอันนั้นก็คือคุณงามความดีเนาะเฮ็ดยังก็แล้วแต่ข้อแต่เฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดในสิ่งที่ดีเฮาทําในสิ่งที่ดีและเฮายึดมั่นในคุณงามความดีในความซื่อสัตย์สุจริตของเฮานะทุกคนแพรว่าคิดว่าในการทํางานน่ะสักวันนึงเฮาต้องประสบความสําเร็จเนาะเหมือนกับที่แพรว่าได้พอตอนนี้ถามว่า
งานแต่ละบอนมันหนักบอทุกบอนทุกคนงานล้วนจะหนักล้วนจะลำบากเพราะว่าจะเป็นเจ้านายห้องเฮาก็แล้วแต่กว่าเพิ่นจะได้เงินมาจากเฮาเพิ่นก็ต้องเฮ็ดงานลำบากเหมือนกันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่เพิ่นก็ต้องแบบว่าใส่ความคิดเนาะทุกคนเพิ่นต้องใส่ความคิดเพิ่นต้องใส่ความหูเพิ่นต้องใส่เพิ่นจะอาจบ่ได้เพิ่นอาจจะบ่ได้ใส่เหือแห้งแต่เพิ่นใส่ความคิดใส่สมองความฉลาดลักแหลมของเพื่อนนะทุกคนนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ใส่พลังงานอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการที่เฮาใส่สมองเฮาต้องใส่ความคิดนี่ก็คือการที่เฮาบ่ได้ลงเหือลงแห้งแต่เฮาลงด้วยความสติสมาธิและปัญญานั่นเองนะทุกคนเพื่อนก็ใส่คือกันเนาะเพราะว่าถึงเข้าใจว่ายังก็แล้วแต่ทุกคนว่าจะการด้วยใส่ความคิดสติปัญญาหรือว่าการใส่เหือใส่แห้งทุกอย่างคือเฮาต้องแหลกมาด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเจตนาอารมณ์ของเฮาเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่แม่ว่าอยากจะบอกเนาะแม้กระทั่งที่แม่ว่าไปอยู่ที่เชียงรายเนาะเกิดพายุถล่มบ้านน้ำท่วมเพิ่นก็ยังซอยเงินไว้ 20,000 บาทนะทุกคนคือเจ้านายแต่ละบอนแม่ว่าแทบจะพอแต่คนดีๆหลายกว่าคนที่บ่ดีอีกเนาะที่แม่ว่าได้มาใช้ชีวิตเรื่องการทำงานในประเทศไทยนะทุกคนจริงอยู่ว่าแม่ว่าอาจจะบ่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นเกิดมาบ่ได้ร่ำรวยเงินทองมากมายแต่ว่าพ่อแม่ว่ามาอาศัยทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าต่างถิ่นฐานบ้านเกิดแต่ว่ามันเหตุให้แม่ว่าได้พอแต่คนดีหลายกว่าคนบ่ดีนั่นคือความโชคดีของการทํางานหรือการที่ว่าผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าจากพ่อแม่มาเนาะมาเฮ็ดงานอยู่ทางอื่นทางไกลนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่พี่ว่าอยากจะบอกจังได๋ก็ต้องขอขอบคุณเจ้านายหลายๆเนาะทุกคนที่เพิ่นเคยซอยเรือตั้งแต่ตลอดมาและก็บ่ว่าเจ้านายคนเก่าหรือว่าเจ้านายที่ปัจจุบันยังก็แล้วแต่ที่เพิ่นว่าได้เคยเพิ่งพาอาศัยได้เคยแบบว่าและเพิ่นเคยให้เพิ่นว่าได้เพิ่งพาอาศัยหรือว่าเพิ่นว่าได้ซอยเบาแบ่งเบาภาระของเพื่อนและเพื่อนก็ได้แบ่งเบาภาระของเพิ่นว่านั่นเองเนาะทุกคนอันนี้ก็คือความรู้สึกดีๆที่เพิ่นว่าอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการที่เพิ่นว่าน่ะมาใส่แรงงานอยู่ในประเทศไทยเนาะทุกคนกายโอเคเนาะเรื่องราวทั้งเบิดเพิ่นว่าก็ขอจบแค่เพียงตอนนี้ก่อนเด้อจ้า FC ทุกคนทุกท่านเนาะผิดพลาดประการใดเพิ่นว่าก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อ FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังแห่งใจเพิ่นว่าเนาะบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆที่เบิ่งคลิปแค่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเด้อจะไปแล้วพบกันใหม่ในEPต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ